ข่าวด่วนนี้ทุกคนมาเต็มๆอีกแล้วนะครับสำหรับเลขที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงชี้ป้ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ FC Fan Club เนี่ยโอ้โหเข้ามานะครับส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูเยอะมากๆเลยนะทุกคนกับการที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องชี้ตัวเลขครับทุกคน2782ตอนนี้ครับทุกคนเห็นบอกว่าหลายคนเนี่ยมีโชคกับน้องครับทุกคนกับตอนนี้ไปที่ลาวแล้วนะครับตอนนี้ล่าง82บน846นะครับทุกคนดีใจกับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้คือแชทแตกมากๆสำหรับอุ้มอิ่มนะครับทุกคนซึ่งมาจริงๆด้วยมาเร็วทันใจจริงๆนะครับแฟนๆก็ส่งมาให้อุ้มอิ่มกับกระแสชมกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนอย่างที่พูดเอาไว้เสมอนะครับว่าลูกสาวอุ้มอิ่มนะครับเป็นคนที่ไม่ได้บอกใครแม่นแต่ว่าทุกคนก็ไปสังเกตเอาแล้วกันเวลาที่น้องชี้นะครับมือหมานของน้องไปชี้ตรงไหนทุกคนก็ไปโฟกัสตรงนั้นนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้ก็ดีใจกับทุกคนที่ดวงดีด้วยนะครับใครดวงดีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลขอยู่รอบๆตัวของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจริงๆครับทุกคนสมแล้วที่ซอนุชนะครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะซอนุชได้มีการชมลูกสาวว่าลูกสาวพันล้านนี่นะครับทุกคนน่ารักมากนี่คือลูกสาวพันล้านตัวจริงนะครับพูดของพ่อแม่นี่แหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับซอนุชได้มีการโพสต์รูปน้องครับทุกคนพร้อมเขียนแคปชั่นแบบนี้หมายถึงอะไรนั่นแหละครับอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ตีความไปเลยนะครับบอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่แหละพาพ่อโจปังพาแม่นุชรวยนะครับน้องเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครับทุกคนว่าจะพาพ่อโจเนี่ยจับเงินพันล้านนะครับและทุกวันนี้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆครับเข้ามารุมกันหนักมากๆเลยพรีเซนเตอร์ครับทุกคนผู้สนับสนุนต่างๆที่เข้ามารุมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและพ่อโจครับทุกคนเรียกได้ว่ากลายเป็นหมอรำกระแสดีและหลายคนเรียกอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงว่าขวัญใจมหาชนนั่นเองครับซึ่งซอนุชก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยคุณแม่โพสต์ถึงลูกสาวได้น่ารักมากๆเลยนะครับหน้าแบ๊ะๆนี่แหละจะพาพ่อโจและซอนุชรวยตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหปังมากๆครับทุกคนเรียกได้ว่าซอนุชครับช่วงนี้นะครับโพสต์รูปลูกสาวบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอครับทุกคนที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับซอนุชเนี่ยถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยแทบจะทุกคลิปกันเลยทีเดียวครับที่ได้มีการลงโซเชียลนะครับทำให้หลายคนนะครับเรียกได้ว่าฟินไปตามๆกันนะครับกับความน่ารักของซอนุชที่เอ็นดูลูกสาวนั่นเองครับและล่าสุดก็เป็นคนรายการตี10เดย์นะครับก็พูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับบอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นลูกสาวบุญธรรมนะครับของบอสโจแล้วก็ซอนุชนั่นเองครับเรียกได้ว่าพ่อโจเนี่ยก็ปลื้มลูกสาวสุดๆนะครับอย่างที่ภาพได้ออกมาเลยครับแววตาของพ่อโจครับทุกคนที่มองอุ๋งอิ๋งนะกลางรายการตีสิบเดย์เนี่ยที่มีการปล่อยตัวอย่างออกมาครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหนะครับปลื้มใจลูกสาวสุดๆนะครับทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้นะครับอุ๋งอิ๋งนะครับน้องเนี่ยได้มีการไปแสดงที่นิวบัวอาซาฮิใช่ไหมครับทุกคนทำเอาแบบโอ้โหพ่อโจยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวนะครับภูมิใจในตัวลูกสาวเนาะที่ต้องบอกว่าโอ้โหดึงดูดคนมานะเยอะมากๆนะครับและวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยไปแสดงนะครับทุกคนที่ยังแสดงอยู่ที่โตเกียวนะทุกคนวันนี้อยู่ที่นะครับสถานที่เนี่ยอุ๋งอิ๋งก็ได้มีการแจ้งไปแล้วนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้น้องก็เดินทางนะครับไปกับพ่อโจนะครับแล้วก็พี่อมแอมพี่เข็มพ่อแหลมอีกเช่นเคยครับทุกคนอยู่ที่นะครับโยโกฮาม่านั่นเองนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยและที่สำคัญนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเห็นมีคนส่งรูปมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเยอะแยะมากมายเลยกับ782เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคน782ที่อุ้มอิ่งไปชี้ออกลาวโอ้โหทุกคนตรงๆเลยใช่ไหมครับ8อะไรนะครับ782นะครับทุกคนตอนนี้แฟนๆส่งให้อิ่มข่าวกระแสดูเยอะมากๆเลยนะครับบอกว่าล่าง82บน846ใช่ไหมก็คือโอ้โหตรงๆเลยนะครับที่แฟนๆเนี่ยได้มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสชมนะครับปังมากทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกว่าตัวแทนแห่งโชคลาภจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยมีการไปชี้ป้ายนะครับทุกคนที่วันที่ไปเที่ยวสวนไผ่น้องก็ได้มีการไปชี้ป้ายแล้วก็มีการแบบว่า
พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับทุกคนแบบพูดแบบกับพ่อโจไปเหมือนเป็นภาษาเทพนะครับทุกคนวันนั้นและแฟนๆครับทุกคนก็เลยไปโฟกัสนะครับที่มือขององค์อิงเนี่ยมือหมานของน้องครับทุกคนไปชี้ตรงที่2789ตอนนี้มาเต็มๆเลยนะครับเห็นพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการรับชมครับทุกคนคือแบบโอ้โหปังมากๆครับยินดีกับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเห็นไหมครับซอนุชเนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับบอกว่าลูกสาวพันล้านอุ้งอิงครับทุกคนตอนนี้คือโอ้โหมาเต็มเลยนะครับนะสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้แฟนๆก็คือส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสกันดูเยอะมากๆเลยนะครับบอกว่ามาจริงๆนี้ข่าวด่วนต้องมาแล้วนะครับทุกคนสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นกำลังใจครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ FC แฟนคลับวันนี้ใครดูใครมีเขาเรียกว่าอะไรมีโชคกับน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนคือมาเต็มๆเลยนะครับปังมากลูกสาวอุ้งอิงนะครับทุกคนขนลุกเลยนะนะครับแล้วก็สำหรับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตั๋วไฟบินครับทุกคนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการนำเสนอไปนะครับพ่อแม่FC แฟนคลับเนี่ยก็โอ้โหเฮงกันไปนะครับทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้และวันนี้ก็มาอีกแล้ว1ตัวนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าหลายคนก็คือโฟกัสแล้วก็ยูทูบเบอร์เอาไปตีข่าวกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนกับการที่น้องไปชี้นะครับเป็นเลขยิปภาษาญี่ปุ่นครับทุกคนแล้วก็มีตัวเลข2782ครับก็มาเต็มๆเลยสุดยอดมากๆเลยลูกสาวนะครับเอาอะไรมาต้านหลายคนเรียกว่าเทพีแห่งโชคลาภนะครับสำหรับอุ้งอิงเนาะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าอุ้งอิงไม่ใช่เป็นคนที่บอกตัวเลขใครแล้วแม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคนเองเนาะทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับโชคของพ่อแม่FC แฟนคลับเองนะครับอันนี้ก็คือแบบตัวนี้เลยนะครับที่น้องได้มีการชี้นะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับแล้วทุกคนก็คือแบบวงกันไว้แบบนี้เลยปังมากนะครับโอ้โหทุกคนตอนนี้คือแชทมารัวมากอะไรจะขนาดนั้นนะครับเฮงๆปังๆกันไปนะครับสำหรับลูกสาวอุ้งอิงนะครับทุกคนไปอยู่ไหนที่นั่นก็ปังจริงๆแล้วก็คนรอบข้างก็ปังไปด้วยนะครับสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนมาเต็มๆนะครับ2782ครับทุกคนนะไปที่ลาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้พ่อแม่คือส่งมาเยอะมากๆเลยนะครับบอกข่าวด่วนครับทุกคนต้องมาแล้วครับ82มาจริงๆด้วยนี่นะครับโอ้โหทุกคนครับแล้วก็วันนี้นะครับส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวด้วยกันแล้วกันเนาะสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้นะครับน้องก็อยู่ที่โยโกฮาม่าเนาะอยู่ที่เมืองโตเกียวใช่ไหมครับเมืองโยโกฮาม่าเนาะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องในการแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้อุ้งอิงก็มาในชุดแบบน่ารักมากๆเลยนะครับคอสตูมคือพี่อมแอมนี่พี่อมแอมเป็นคนแบบเป็นคอสตูมให้กับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการใดผมการดูแลเรื่องชุดอะไรต่างๆขององค์อิงเนี่ยก็คือเป๊ะมากจริงๆนะครับปังมากๆนะครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าสวยหล่อกันทุกคนเลยว่าจะเป็นบอสโจเองนะครับองค์อิงนะครับพ่อแหลมนะครับแล้วก็ทางด้านพี่เข้มนะครับทุกคนวันนี้คือดูดีหมดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คนที่ไปดูน้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอให้ปังปังเปรี้ยงเปรี้ยงนะครับเนาะโอ้โหทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกๆที่ในทุกๆการเดินทางของน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ